สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆ อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นเย็นของวันที่21ธันวาคม2564ครับทุเรียนของสวนสบายๆเนี่ยครบ1ปี2เดือนครึ่งแล้วครับส่วนสูงต้นนี้เนี่ยก็ประมาณ2เมตรกว่าๆแล้วครับสวยงามมากเลยครับต้นนี้เนี่ยโคนทุเรียนเนี่ยก็สวยมากเลยครับไม่มีแมลงด้วงหนวดยาวหรืออะไรต่างๆมากัดกินเลยครับสวยทีเดียวเพื่อนๆเพื่อนๆคงอยากรู้ว่าผมใส่ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรฉีดเดี๋ยวจะพาไปดูปุ๋ยครับไปเลยครับเพื่อนต้นนี้ก็โอ้สวยมากเลยครับเพื่อนๆดูดีทีเดียวพอดีสั่งปุ๋ยมานะครับ2กระสอบเป็นปุ๋ยที่ผมใส่อยู่ทุกเดือนนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับโอ้ต้นนี้ก็สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆอุ้ยแตกยอด นี่หน้าร้อนนะครับอุ้ยไม่ใช่หน้าหนาวแต่ก็ร้อนเอาการทีเดียวครับผมเลยเข้ามาที่สวนสบายๆช่วงประมาณเย็นๆครับนี่สวยต้นนี้เนี่ย ใกล้จะมืดแล้วครับต้องรีบถ่ายปุ๋ยให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนที่จะมีคนงานเข้ามาใส่ปุ๋ยให้นะครับต้นนี้ก็ตั้งทรงพุ่มสวยเลยครับแตกยอดกิ่งก้านสุดยอดครับต้นนี้ประมาณ1เมตร50เซนครับต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็ตัดยอดไปเมื่อเดือนกว่าแล้วครับโอ้เดินทางลัดดีกว่าต้นนี้ก็สวยส้มโชกุนครับเพื่อนต้นนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ต้นนี้ก็โตแล้วครับสวย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 นี่ต้นนี้นี่ก็2เมตรกว่าแล้วครับเพื่อนๆสวยทีเดียวนี่ครับเพื่อนๆตั้งแต่ผมเริ่มปลูกทุเรียนเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับออแกนิกเฟอร์ติไลเซอร์แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์เป็นลูกจันทองกระสอบหนึ่งก็น้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนผสมนี่ก็มีมูลสัตว์ EM กากตะกอนโรงงานน้ำตาลกากผงชูรสครับตัวนี้เนี่ยช่วยในการเร่งรากครับเพื่อนๆน่าสนใจทีเดียวใช้มาทุกเดือนครับเดือนหนึ่งก็ต้นละ1กิโลโดยประมาณนะครับนี่เป็นอัตราส่วนการใช้ที่เขาบอกไว้ข้างกระสอบนะครับว่า
พืชชนิดไหนใช้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ตอนไหนนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ย20กิโลต่อต้นต่อปีโรยบริเวณรอบๆสูงพุ่ม20กิโลต่อต้นต่อปีก็1ต้นก็ใส่1กิโลต่อเดือนก็จะได้12กิโลต่อต้นต่อปีนี่ครับปุ๋ยยี่ห้อนี้ครับถ้าเพื่อนๆ อยากได้เบอร์โทรนะครับของคนที่เขาขายเนี่ยก็ดูที่ EP 78นะครับน่าจะ78ครับ78หรือ87ไม่แน่ใจแล้วครับ ลองดูย้อนหลังนะครับผมเคยบอกไว้อยู่นะครับทุกต้นที่ปลูกนะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาโดยตลอดนะครับเดือนละ1กิโลใส่รอบๆทรงพุ่มของต้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยก็สวยมากเลยครับเมื่อ10กว่าวันที่แล้วนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปต้นละ1กำมือครับเพื่อเร่งให้มันแตกยอดเพราะมันถึงเวลาแตกยอดใหม่แล้วครับบางต้นก็ยอดก็ขับออกมาสำหรับวันนี้ก็มาใส่ตามด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต้นละประมาณ1กิโลนะครับก็ทำแบบนี้อยู่ทุกเดือนครับเพื่อนๆก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆให้ได้รับทราบกันนะครับเพราะมีบางท่านก็สอบถามมาบางครั้งผมก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็ไม่ได้ตอบไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์อะไรนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นเบอร์โทรมาให้นะครับแล้วก็มาแปะไว้หน้าคลิปก็ลองโทรไปสอบถามพูดคุยดูนะครับคนขายเขาส่งถึงที่นะครับส่งถึงที่เท่าที่ทราบมานะครับใกล้ๆเขาก็ส่งทุเรียนของสวนสบายๆเนี่ยอายุครบ1ปี2เดือนครึ่งแล้วครับจะเข้า1ปี3เดือนแล้วครับสำหรับวันนี้ใกล้จะมืดแล้วครับเพื่อนๆนำข้อมูลมาบอกเพื่อนๆแค่นี้ครับปุ๋ยที่ใช้คือปุ๋ยอินทรีย์ตราลูกจันทองครับเพื่อนๆแม่ถ้าเจ้าของปุ๋ยเขาเห็นผมเอาปุ๋ยเขามารีวิวให้เพื่อนๆทราบเนี่ยเขาน่าจะจ้างผมหน่อยนะแม่อันนี้แม่เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจสภาพดินของเพื่อนๆคล้ายกับดินของสวนสบายๆที่เป็นดินร่วนปนทรายอยากจะนำปุ๋ยอินทรีย์มาลองใส่ดูก็ลองทดลองดูนะครับลูกจันทองครับแต่ถ้าใส่แล้วไม่ได้ผลอย่าโทษกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ